สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือชนิดหนึ่งบางคนอาจจะรู้จักแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สาวๆดูดีขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะไปซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีก็เลยมาบอกต่อบางคนอาจจะรู้จักแล้วเปิดดูเลยค่ะนี่ค่ะแล้วมันจะมีฐานนะคะเอาไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับเสื้อผ้าค่ะนี่มาดามก็เตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วนี่เสื้อผ้าเห็นไหมคะเสื้อพวกไหมพรมพวกเสื้อกันหนาวเนี่ยมันจะเป็นขุยเวลาเราใส่ใต้แขนใต้รักแร้เห็นไหมคะนี่นี่อีนี่เครื่องมือนี้มันจะดีมากเลยเนี่ยมันจะมีฐานนะคะเราจะเปิดเดี๋ยวมาดามจะทำให้ดูนะคะเปิดไฟนิดนึงจะได้เห็นชัดส่งกันให้เห็นเลยเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะขุยๆก็จะหายไปเลยมันมีหลายแบบนะคะแต่แบบนี้รู้สึกมาดามว่าโอเคเลยขุยมันจะหายมันไม่หายไปไหนนะคะมันมีมีดตัดก็ตัดออกไปแล้วเสื้อผ้าก็จะดูดีเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วผ้าลองนิดหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลอยมันไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะไปเจอโดยบังเอิญจริงๆมันจะมีเหมือนไม้คล้ายๆเหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกาวนะคะเวลาเรามาลูดกับเสื้อผ้าที่ว่ามันเป็นขุยๆเนี่ยมันก็จะติดออกไปแต่ว่าอันนั้นไม่ค่อยดีประดามว่าอันนี้ดีสุดไอ้เจ๋งเก่งมากเลยเนี่ยเราแค่ถูเนี่ยเห็นไหมคะที่เราตัดออกมันก็จะไปอยู่ในเครื่องเล็กๆนี่ดีมากเลยเราแค่ถูเบาๆเท่านั้นเองเราจะไม่ถูแรงเอาผ้าโลออกซะใช้มือลองก็ได้นะคะนี่ใช้มือลองแล้วก็ถูตามขุยๆที่มันออกมานะคะมันจะทำให้เสื้อผ้าดูไม่สวยใช้มือลองแล้วก็ถูอันนี้มันไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะมันมีที่กั้นแล้วก็ปิดได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยแหละมาดามจะถอดให้ดูนะคะว่านี่ก็คือสิ่งที่ขุยที่เราตัดออกไปนะคะมันจะมีนี่อันนี้ก็สามารถถอดทำความสะอาดได้นี่ค่ะเห็นไหมคะสิ่งสกปรกมันระวังนะคะตรงนี้มันจะมีใบมีด3ใบนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะมาดามกะปิทันเนอร์สวัสดีค่ะ